รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่างนี้วันนี้มีเรื่องจะขออะไรครับขอให้เอเนี่ยสอนลิเกหน่อยสอนไปแล้วก็ใช่ไงแล้วเอาอีกอะคะพี่ให้สอนไอ้นี่ไอ้หมวยเล็กใช่จริงๆหมวยเล็กไม่ต้องสอนแล้วเคยไปเล่นลิเกกับผมมาแล้วที่อ่างทองใช่แต่งองค์ทรงเครื่องใส่ชุดเต็มเขาใส่มงกงมงกุฎด้วยเขาร้องเลิ้งได้หมดเลยไม่เห็นด้วยไม่สอนอีกเอาอีกงั้นอย่างนี้ดีกว่าให้พี่เอสอนแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะวันนี้ใครล่ะใครพี่ต้นหอมสกุลตลาค่ะโอ้ยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจะหลบไปไหนนี่ไงลูกศิษย์อยากเป็นน่ะสวยเฮ้ยเขาจะร้องเองเฮ้ยมันจีบได้ด้วยสวยกว่าแม่ฉันตั้งเยอะรุ่นเดียวกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะพร้อมทำจริงแต่ว่าเมื่อกี้มือจีบมีแววนะเรียนมาเหรอหนูอยากเป็นนางเอกลิเกเพราะว่าเขาสวยเดี๋ยวก่อนมันมีตัวโจ๊กตัวอิจฉาจะเป็นนางเอกเลยนางเอกสิหน้าอย่างหนูหน้าอย่างหนูพี่แล้วเสียงประมาณนี้คือต้องนางเอกอย่างเดียวแหละอยากเล่นลิเกเหรอจริงเปล่าไม่ได้อยากเล่นตัวลิเกอยากเล่นลิเกพื้นฐานของลิเกคือต้องตั้งวงเป็นตั้งเอาเลยมาสิลองไหมได้ค่ะเกิดมาเป็นสตรีเอาท่อนนี้เลยเหรอเอาอย่านิ่งเกิดมาเป็นสตรีตบมือให้ต้นหอมหน่อยโอ้ยไม่ใครทำยังไม่รู้ว่ามันดีขนาดนี้จะไหลเรื่องลิเกอ่ะพักไว้แป๊บนึงน้องจะบอกพี่ว่าตั้งแต่รู้จักพี่มาเจอเมื่อกี้ที่พัฒนาการความสวยพี่มันแบบอัพตลอดเลยอ่ะทำยังไงอ่ะหอมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งปณิธานตัวเองไว้สองอย่างหนึ่งเราเป็นคนชอบผิวขาวโอ้พี่เป็นคนขาวใช่เป็นคนบ้าผิวขาวเขาไม่ได้แค่ขาวเฉยนะเขาใสเนียนด้วยอ่ะแล้วสองหอมจะไม่แก่หอมจะยืดให้แบบแก่ช้าสุดอ่ะเออคือถ้าคนอื่นเขาเด็กได้แปลว่าเฮ้ยมันทำได้ดิอะไรเงี้ยมันก็เลยมี2 อย่างที่เราตั้งปณิธานเอาไว้เอางี้เธอใช้เสียงไปเยอะอะไรแล้วเนี่ยให้หอมไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะพาหอมไปดูเลิศห้อยจ้อปูที่เยาวราชถ้างั้นไปเราไปดูห้อยจ้อปูทองห้อยจ้อปูทองเยาวราชแล้วรอสักการมั้ยคะแม่ค้าหน้าหวานขนาดนี้จะไม่ให้ชิมก็คงไม่ได้จะหนูอัดจัดมันเลยสีสันของห้อยจ้อปูทองมันช่างน่าลิ้มลองซะจริงๆสมกับที่เป็นตำนานห้อยจ้อปูคู่เยาวราชมากว่า50ปีที่วันนี้ตกมาสู่มือเฮียกรและเจ๊แอลสานต่อจากรุ่นแม่ค่ะซึ่งเฮียกรบอกว่าจ้อปูของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนบอกเลยสูตรของเราเนี่ยจะใช้เนื้อปลาหมึกเป็นหลักนะครับที่ทำให้รสชาติหอมเนื้อนุ่มเด้งกรอบครับเฮ้ยเฮียเอาดีๆห้อยจ้อปูของเฮียใส่ปลาหมึกด้วยรักเนี่ยโอ้ my god ไม่เคยเห็นเลยจริงๆค่ะจากนั้นเฮียก็ผสมมันหมูเกรด A ลงไปตามด้วยน้ำตาลพริกไทย 100% ไม่ผสมแป้งแน่นอนคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยังไงต้องรักษาคุณภาพให้ดีถ้ารักษาคุณภาพไม่ดีลูกค้าจะใช่แล้วล่ะค่ะว่าพริกไทยเกรดดีจริงๆตากล้องตากล้องเนี่ยจามกันลั่นครัวเลยจากนั้นเฮียกอนก็ใส่เกลือไข่เป็ดเกรดดีเพื่อให้เนื้อหอยจ้อแน่นหนึบผสมแป้งสาลีช่วยซะหน่อยให้เนื้อหอยจ้อเกาะตัวกันค่ะสุดท้ายเพิ่มสีสันด้วยต้นหอมซอยคราวนี้กรุบเลยผมว่าหอยจ้อของผมก็เป็นหนึ่งในเตาอูเหมือนกันครับแหมเฮียคะดูหน้านิ่งๆเนี่ยขี้คุยเหมือนกันนะเนี่ยเราได้เนื้อหอยจ้อแล้วก็มาถึงขั้นตอนการห่อค่ะอั
ันนี้จะนำฟองเต้าหู้วางนะครับแล้วก็เอาเนื้อปูเรียงแล้วก็จะเอาเนื้อที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเอามาใส่น้ำหนักต่อเส้นอยู่ที่200กรัมเราจะแน่นปูแน่นๆทั้งเส้นครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยเราใส่เนื้อปูแน่นๆดีน้ำหนักครบได้มาตรฐานแล้วก็ม้วนเลยค่ะคุณม้วนเหมือนโรตีปิดหัวปิดท้ายเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปปัดไข่จ๋ออันเนี้ยมรดกตกทอดจากคุณแม่นะครับคุณแม่ทิ้งไว้ให้ไม้เนี่ยสำหรับการผูกไข่จ๋อเนี่ยอายุไม้เนี่ยก็ประมาณ 3-40 ปีแล้วครับจะเอาเชือกนะครับสมัยก่อนจะเป็นเชือกปอแต่ในเราพัฒนาขึ้นเราจะให้จะเป็นเชือกว่าวครับจากนั้นเราก็จะนำไข่จ๋อนะครับมาวางที่เป็นขีดๆเนี่ยทำให้ระยะแต่ละลูกเนี่ยใกล้เคียงกันมากเราก็จะผูกเป็นปมแต่ไม่ต้องมัดแน่นมากนะครับฟองเต้าหู้จะทำให้มันแตกมัดเพื่อให้มันอยู่ตัว1เส้นเนี่ยจะมี8ลูกความเชื่อของคนจีนคือเลข8คือเลขมงคลคือเลขที่ร่ำรวยไม่สิ้นสุดสำหรับหอยจ้อปูทองทุกอย่างต้องมีความหมายค่ะขนาดการมัดเส้นนึงยังต้องมี8ลูกเลยไม่ธรรมดาจริงๆมัดเสร็จก็เอาไปนึ่งให้สุกนานกว่า15นาทีให้ควันขมงชงเชงแบบนี้หอยจ้อปูทองเยาวราชต้นตำรับความอร่อยสูตรแต้จิ๋วมานานกว่า50ปีแชร์มาลิ้มลองกันด้วยนะครับเนี่ยๆๆเอ๊ะอะชวนลองตลอดเลยคุณผู้ชมจะพลาดได้ยังไงคะของทั้งดีทั้งใส่ใจทุกขั้นตอนแบบนี้บอกเลยว่าหอยจ้อปูทองเยาวราชสุดจริงค่ะเฮียหอยจ้อปูทองเยาวราชชาตินี้คุณต้องลองและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักให้1กระเช้าค่ะหอยจ้อปูทองเยาวราชชาตินี้คุณต้องลองเจ้าของมานี่แล้วสวัสดีเรียกมาไหนๆๆสวัสดีค่ะเป็นรุ่น2แล้วใช่ไหมครับได้ครับเก็บไว้ได้นานไหมเฮียแช่แข็งอยู่ได้1ปีครับโอ้ยใส่วัตถุกันเสียแน่นเลยสิไม่ได้ใส่เลยครับแล้วปลาหมึกที่ใส่ลงไปในหอยจ้อเนี่ยค่ะต้องเป็นปลาหมึกกระดองอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับเพราะเนื้อปลาหมึกกระดองมันจะมีความเหนียวความนุ่มมากกว่าถ้าเป็นหมึกกล้วยเนื้อมันจะบางเวลาทำแต่ลูกเนี่ยมันจะนิ่มเกินไปเราไม่ค่อยเจอนะที่ใส่ปลาหมึกเมื่อกี้เราเห็นตอนที่เฮียเขาผสมมีโป้งมีแป้งมีไข่มีอะไรแล้วอะไรที่มันยากที่สุดฮะขั้นตอนไหนการห่อครับเอ้าเหรออ๋อที่ห่อบนกระดานเมื่อกี้ใช่ครับเฮ้ยการห่อว่ะเฮ้ยการห่อยากได้เรื่องแล้วนี่จ้อกับแพ้กึ๋นกับหอยจ้อไม่เหมือนกันหรอแพ้กึ๋นกับหอยจ้อไม่เหมือนกันเลยฮะต้นหอมดำไม่เหมือนไม่เหมือนหอยจ้อจะทำอย่างเนื้อปูครับแพ้กึ๋นจะเป็นเนื้อกุ้งครับอร่อยอ่ะไม่ได้ช่วยกันดำเนินรายการแล้วหันหลังให้กล้องด้วยกินคือไม่ได้ใครเห็นไม่ต้องดูกันผูกเครียดเฮ้ยเครียดเฮ้ยเครียดเลยเหรอคะเจ๊หนูเหนียวเอาเป็นว่าปล่อยให้กินกันไปก่อนแล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าสาวต้นหอมจะไฟติ้งมันส์ขนาดไหนตลาดสดพลังสีและก็ถึงเวลาไฟติ้งงานนี้สาวต้นหอมจะต้องแข่งกันห่อหอยจ้อปูสุดอร่อยของเฮียกรร้านปูทองเยาวราชไปดูว่าวันนี้จะจับคู่กับใครกันพูดเลยว่าการห่อหอยจ้อถ้าผมแข่งคนเดียวผมก็ชนะอยู่ดีเฮ้ยไม่เลยเรื่องการห่อผมมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กแล้วห่ออะไรคะห่ออะไรอ่ะห่อ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 อร่อยมั้ยชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะห่ออย่างนั้นแมลงวันน่าจะเข้าปากไปหมดเลยนะหมดเลยนะหมุนเบาๆผมจะได้ไม่ต้องนานห่อเบาๆนะพี่เหมียวเพราะว่าพี่เหมียวเนี่ยถ้าอ่อนเนี่ยนอกจากเนื้อปูแล้วจะมีเนื้อคนแถมเข้าไปด้วยเอาอย่างงี้พี่ต้นหอมหมุนวงล้อเลือกคู่ไฟติ้งเลยพี่ว่าจะได้คู่กับใครในตัวจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์โอเคเฮ้ย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 ป้าเราเฮ้ยเฮ้ยพี่เมย์คู่กับรถเมย์ไม่ได้คู่กับหมากติกาการห่อหอยจ้อปูจะต้องห่อให้ได้ทั้งหมดทีมละ8แท่งซึ่งแท่งหนึ่งจะมี8ก้อนค่ะใครเสร็จก่อนจะต้องรีบไปตีกระดิ่งโดยมีเฮียกอนเจ้าของร้านปูทองเยาวราชเป็นผู้ตัดสินความสวยงามตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ห่อไรปัญหาอยู่ที่ว่านิ้วผมหายไปไหนน่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่นิ้วหายค่ะปัญหาอยู่ที่เมื่อไรจะแข่งกันสักทีพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปไป
นับก่อนฮะ1 2 3 4 5 6 6ลูกเอาออกครับทิ้งไปนี่ก็ได้ครับเริ่มแล้วฮะนับเลย1 2 3 4 5 6 7 7ครับผมใช่ค่ะอย่าเอาให้จอดตกจริง7 8 8นะฮะ1 8อันนี้คนท้องครับท้องแตกอันนี้ผมดูเองก็คนแท้งก็ชัดเลยตายทั้งกลุ่มนี่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะให้ให้อะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกให้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสรุปก่อนนะว่าทีมสีเขียวนะฮะได้ไป3แต้มผมจะไปดูทีมโน้นไหนดูสภาพดิอันนี้ไส้แตกอย่าเฮียไส้ปิ้นขนาดนี้อย่าอย่าฝั่งนั้นไม่เกี่ยวไม่ผ่านไม่ผ่าน2 3 4 5 6 7 8ผ่านผ่านนี่สวยมากโอ้สวยสวยงามได้เลยพักกุ้งไปให้ญาติปักเกตกันหน่อยอันนี้7ครับ7เท่าไหร่7แต่ต้องชื่นชมเขานะว่าเห็นหอยจ้อยเขาห่อแบบนี้ผมคิดถึงตอนเด็กๆเลยอะเหมือนตอนที่เราไปตอนกิ่งอะวิชาเกษตรอะตอนกิ่งทีมสีเขียวได้ไป3แท่งส่วนทีมสีชมพูนะฮะได้ไปทั้งหมด5แท่งไม่แตกต่างเดี๋ยวๆมันไม่จบแค่นี้ไอ้ผ้าทำไมเราต้องโดนทำโทษด้วยลืมและแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอ่ะปิดตากับบทลงโทษที่ผู้แพ้จะต้องถูกจับมัดกับเสาโดยอีกฝ่ายจะใช้ลูกปิงปองกระหน่ำปาใส่ตามใจชอบงานนี้สาวต้นหอมพร้อมปากเต็มทีโอ้โหโอ้โหก็มาขนาดนี้ปะวะใครวะเนี่ยใครผูกคอเนี่ยตอนมัดไม่เท่าไรมึงคิดถึงตอนแก่กันบ้างนะเราจะทดสอบปลาพี่หนูเหมียวให้ดูก่อนนะว่าพี่หนูเหมียวจะเป็นยังไงภาพคุณฟังให้ดีครับหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยรุนแรงอย่างเงี้ย
เดี๋ยวก่อนนี่ปลากี่คนเนี่ยนี่โทษนะนี่มึงมาทั้งสตูเลยใช่ไหมเอาล่ะเมื่อกี้เรียกว่าเราไฟติ้งกันไปแบบมันหยดเลยแต่ยังไม่ลืมนะพี่หอมนะค้างเอาไว้น้องถามพี่ตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณสวยตลอดคุณทำยังไงก็อย่างที่พี่หอมบอกว่าหอมจะไม่แก่จะต้องผิวขาวด้วยความเป็นบ้าผิวของตัวเองอะตอนเด็กเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอเราเริ่มไปหาคุณหมอมากขึ้นหมอก็จะเริ่มแนะนำเราแล้วว่าจริงๆแล้วอะไอผู้หญิงจะสวยธรรมชาติมันยากเราทำไม่ได้หมายถึงว่าเราเองต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งคือป้องกันดีกว่าฟื้นฟูเราก็จะเริ่มสรรหาสิ่งที่เฮ้ยเราเหมาะกับอะไรแต่ละคนมีความเหมาะไม่เหมือนกันปกติเราจะไปซื้อครีมเมืองนอกต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยจริงๆผิวยุโรปกับผิวคนไทยก็ไม่เหมือนกันอีกมันก็เลยต้องศึกษาอะไรที่เหมาะกับเราจริงๆแล้วตอนนี้หอมก็เลยไปเจอครีมตัวนึงก็คือมาจากกรุ๊ปกิฟต์งานก็แนะนำกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือครีมตัวนี้มันเป็นครีมฉ่ำน้ำที่เหมาะกับคนเอเชียโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเราแยกอีกนะเอเชียแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นเราจะมีเรื่องของความมันความอุดตันแล้วก็ผิวขาดน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวสภาวะเมืองไทยด้วยอากาศมันร้อนอ่ะผิวเราเครียดได้นี่คือสิ่งที่คนไม่รู้สังเกตว่าถ้าเรานอนน้อยหรือเราเจอมลภาวะมากๆอ่ะผิวมันจะออกทางผิวเลยใช่มันแห้งๆอธิบายไม่ถูกใช่แล้วครีมตัวนี้ที่หอมไปเจอมาก็คือไฮดราบลูเนี่ยมันช่วยทำให้อีกเกาะกำแพงผิวเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บ้านเราฮิตคอลลาเจนใช่เราพูดกันตลอดซึ่งจริงๆคอลลาเจนคือดีมากแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นคอลลาเจนผลิตน้อยลงจริงๆแล้วคอลลาเจนจะมีเยอะมีน้อยขึ้นอยู่กับไฮยาลูรอนในหน้าของเราซึ่งตัวนี้ไฮดราบลูเนี่ยมีไฮยาลูรอนถึง4อนุพันธ์ค่ะเล็กกลางใหญ่เล็กลึกคือถ้าสมมุติมันเล็กละเอียดมากมันเข้าลึกปุ๊บชั้นบนมันไม่ได้ฉะนั้นเราเลยใส่4อนุพันธ์ที่มันมีขนาดแตกต่างกันเม็ดใหญ่หน่อยก็บำรุงผิวหน้าลงไปถึงชั้นลึกจึงเป็นครีมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าราคาแค่นี้ที่แบบคนจับต้องได้เราว่าตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงมากป้ายผิวรู้เลยว่าครีมฉ่ำน้ำเป็นยังไงที่เขาพูดกันว่าฉ่ำน้ำเพราะมันมีน้ำเป็นส่วนผสมและอย่างตัวหนูเองหนูเป็นคนขี้แพ้มากแพ้ครีมแพ้กันแดดแพ้มันทุกอย่างเลยมันจะใช้ได้ไหมจะบอกว่าคนที่หอมเจอแล้วแพ้ก็คือกรุ๊ปกิฟต์เลยแพ้หนักมากเห็นหน้าอย่างนั้นใช่นิดหน่อยแพ้นิดหน่อยเป็นแพ้ซึ่งตัวนี้ไฮดราบลูเนี่ยที่กรุ๊ปกิฟต์ใช้ได้เพราะว่าหนึ่งเราไม่ใส่พาราเบนเป็นวัตถุกันเสียที่เมืองนอกสั่งไม่ให้ใช้แล้วเราไม่ใส่ซิลิโคนเราก็ไม่ใส่คือซิลิโคนเนี่ยมันทำให้ครีมแบบนิ่มๆเท็กเจอร์มันรู้สึกดีบางคนชอบแต่มันมีโอกาสก่อให้เกิดการแพ้ฉะนั้นเราลดความเสี่ยงตรงเนี้ยให้รู้สึกว่าคนแพ้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ใช่เรื่องนึงพี่ว่าพี่จะมีผัวแล้วฟังให้จบก่อนแล้วผู้ชายใช้ได้ไหมมันดูไม่ดีเดี๋ยวมันดูไม่ดีเลยถ้าพี่บอกพี่จะให้ลูกชายใช้หนูจะเข้าใจไงใช้ได้หมดเลยค่ะใช้ได้ผิวมันก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหน้ามันแต่จริงลึกๆชั้นผิวอะหน้าเราไม่ได้อุ้มน้ำการอยู่ห้องแอร์เนี่ยการทำงานของแอร์ใช่ไหมมันจะเป็นการดึงเอาความชื้นออกมาทำความเย็นฉะนั้นน้ำในร่างกายเรามันดึงออกนะพี่อยู่ห้องแอร์บ่อยๆผิวเลยเหี่ยวตัวไฮดราบลูอ่ะมันจะมีสารสกัดที่ช่วยอุ้มน้ำด้วยใช้ยังไงคะพี่ว่ามาขนาดนี้เช้าเย็นแค่นั้นเลยมอยเจอไรเซอร์ทั่วไปใครใช้เซรั่มก่อนวิธีการใช้ครีมค่ะตัวไหนซึมซาบเร็วให้ใช้ก่อนคุณไล่มาเลยเอสเซนโทนเนอร์เอสเซนเซรั่มแล้วก็ครีมแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าจะตัด3ตัวที่ออกแล้วใช้เป็นมอยเจอร์อย่างเดียวคุณก็ทำมอยเจอร์แต่สำคัญตอนเช้าต้องใช้ครีมกันแดดทุกครั้งสนใจแล้วจะไปหาได้ที่ไหนจ๊ะด้วยความที่หอมเป็นผู้ผลิตเฉยๆนะคะก็หาซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วไปหรือคุณอยากจะมาสมัครเป็นตัวแทนก็ได้เลยนะคะก็ติดตามได้ตามข้างล่างนี้เลยค่ะนะมีทั้ง IG มีทั้ง LINE แอดใช่ค่ะก็ลองไปพูดคุยกันดูอะไรเงี้ยกับตัวแทนฉันพี่ก็ไม่เกรงใจนะพี่พูดเลยแล้วกันมีเอามาให้บ้างไหมเอามาให้จริงๆเราเข้าใจผู้หญิงเวลาใช้ครีมเรามีช้อนเล็กๆให้เออใช่ไม่เอามือกวักเข้าไปไม่ได้นะใช่เพราะว่าครีมถ้าเกิดมือคุณไม่สะอาดครีมจะเสียเร็วเออเป็นสีสวยหอมให้ลองมาหน่อยดีอยากป้ายอ่ะจะรู้ถึงความฉ่ำน้ำที่ลองดูมันจะเป็นเงาวาวเลยซึมไปเลยเอออยากแบ่งปันความสวยวันนี้ก็มีมามอบให้นะคะขอบคุณพี่หอมมากนะวันนี้นะอุตส่าห์แบ่งปันความสวยกับเราพี่ต้นหอมค่ะขอบคุณค่ะสวยก็ติดตามพี่ต้นหอมกันไปได้นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะชิมหอยจ้อปูทองแสนอร่อยนะคะก็ไปได้ที่ซอยแปลงน้ำเยาวราชเลยค่ะขอบคุณเฮียกรด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาช่ว
วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ์ตลาดสดพลังสีเอาไปลงที่ร้านเฮียเอ๊กาแฟโบราณที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ร้านเจ๊หมวยคุณช่ายด้วยเขาสั่งมาเมื่อกี้นี้ขายดิบขายดีทุกวันเลยเรียกว่าอยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานนะเข้าคำถามเลยเบลเล็กต้องเฉลยคำตอบก่อนของสัปดาห์ที่แล้วคำตอบก็คือว่าไม่จุดไฟเตาแก๊สทิ้งไว้ระหว่างเตรียมอาหารนั่นเองคนที่ได้รางวัลเตาแก๊สของเราไปเนี่ยนะคะยินดีด้วยนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะถามว่าข้อใดคือวิธีตรวจสอบรอยรั่วของถังก๊าซหุงต้มหนึ่งใช้น้ำสบู่ลูบตามข้อต่อของถังก๊าซ 2. ใช้ไฟฉายส่องตามข้อต่อของถังก๊าซค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้าไปตอบคำถามและใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกภายใน5นาทีนี้ก็จะได้รางวัลเป็นเตาแก๊สแบบ2หัวจากก๊าซหุงต้มปตท.มูลค่า 1,210 บาท1รางวัลจ้าด้วยใจค่ะเพียงโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะรีบโทรเข้ามาเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตอบไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรตามไปเที่ยวตลาดบ้านใหม่100ปีที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าใครที่ชอบความคลาสสิกนะมีคาเฟ่ริมน้ำเก๋ๆนะฮะตามน้องรถเมย์ของเราไปได้เลยไปเลยวันนี้พามาเที่ยวตลาดบ้านใหม่100ปีนะครับตลาดเรือนแถวไม้โบราณชื่อดังของเมืองแปดริ้วฉะเชิงเทราครับนอกจากจะมีร้านรวงขายของคึกคักกันทั้งตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีคาเฟ่เก๋ๆให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยได้ชิลๆด้วยแหละครับบ้านใหม่สตอรี่ค่ะดูความเปลี่ยนแปลงของบ้านใหม่สักนิดนึงแต่ก่อนยังไม่มีเป็นร้านยังไม่มีเป็นคาเฟ่อะไรเลยครับผมบ้านนี้กี่ช่วยทุกคนละคะ3ช่วยทุกคนครับเราก็อยากจะฟื้นฟูบ้านให้มีความสดชื่นขึ้นมาก่อนเปลี่ยนแปลงโดยการบูรณะหรือทั้งหมดหมายถึงว่าอันนี้คือโครงสร้างเดิมมีชั้น2ด้วยคุณผู้ชมชั้น2เนี่ยเดิมมันมีอยู่แล้วแต่แค่เจาะช่องนี้เอาไว้เจาะช่องแล้วก็บูรณะบนใหม่หมดเลยโอ้มีระเบียงใช่ใช่เหมือนเดิมตรงนี้วิวดีมากเลยใช่ครับใช่เราอยากให้นักเที่ยวมาเที่ยวบ้านใหม่ได้เห็นวิวแม่น้ำการรถไฟอาจจะพื้นไม้เราก็จะทำให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนสภาพทุกอย่างให้เหมือนบรรยากาศเก่าๆเมื่อ60-70ปีก่อนเลือกมุมที่ใช่เลือกของกินที่ชอบได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบความคึกคักเสียงดนตรีเร้าใจแนะนำให้มาที่ศาลาริมน้ำเต้นลีลาดกับสาววัยขบเพาะโอ้ยอาทิตย์สาวๆรุ่นคุณป้ากันดีกว่านะครับทำไมถึงแบบมีบรรดาพี่ๆแม่ๆมารำกันอยู่ตรงนี้ได้คะตรงนี้เป็นที่ทำกิจกรรมของชมรมรักประมงมาตรฐานประมงพื้นบ้านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราค่ะครับแต่แม่ๆแบบยังคงแบบท่ารำอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องมาตรฐานเลยเรามีครูนาฏศิลป์สอนหนูรำแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังเมื่อยเลยถูกต้องเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดขั้นต่ำอายุที่เข้ามาในชมรมได้ไหมคะทุกเพศทุกวัยสมาชิกขณะนี้ที่อายุน้อยที่สุดเท่าไหร่เอ่ย3ขวบ3ขวบแต่การเป็นจิตอาสาเองเลยแต่งตัวเองอะไรเองหมดเอาใส่ชุดกันมาเองแต่พวกนี้จะชอบเพราะว่าเขาได้แต่งตัวถ้าไม่งั้นเขาจะแก่อยู่กับบ้านเห็นเต้นพริ้วๆเนี่ยนะครับมีสมาชิกในชมรม200กว่าคนเลยนะครับอายุเยอะสุดก็หลัก8แล้วนะครับแต่ว่าหัวใจนี่ยังกระชุ่มกระชวยอยู่เห็นบอกว่านั่งรอให้ถึงเสาร์อาทิตย์ไวๆนะครับเพื่อจะได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็มาเต้นโชว์สเต็ปกันแบบนี้แหละครับยืนอยู่กับบรรดาพี่ๆของเรานะคะแต่ละคนนี่แซ่บมากจริงๆยืนธรรมดากันไม่ได้ใช่ไหมคะเราตอนนี้เราก็มีหน้ารถคุณลุงบอกว่าบางคนเนี่ยมาที่นี่เหมือนไม่ได้มีพื้นฐานการรำการเต้นอะไรสักอย่างโน่นเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สเต็ปแบบว่าโอ้โหชิบชับชิบชับกันหมดแล้วอ่ะก็ต้องซ้อมมาค่ะอันนี้ชอบเต้นเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเต้นประจำสมัยสาวๆนี่ไปเต้นที่ไหนคะสามีเป็นทหารค่ะอยู่ในกรมทหารทำไมใส่เต็มที่ขนาดนั้น ไหนเล่าให้หนูฟังหน่อยเร็วปกติว่าเราไปเต้นเราเต็มที่อย่างนี้ตลอดอินค่ะอินใช่ไหมสนุกไหมคะเวลามาอยู่ในชมรมกันแบบนี้อยากให้ถือวันหยุดทุกครั้งค่ะอยากให้คิดถึงแต่เสาคิดถึงแต่เสาอาทิตย์คุณแม่แกเนี่ยเต้นแซ่บกันทุกคนเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปร่วมเต้นยืดเส้นยืดสายกันได้นะครับแม่ๆป้าๆเขารอต้อนรับอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตลาดสดพระรามสี่เนี่ยที่เนี่ยเมื่อก่อน
่อนบางห้องปิดตายเลยนะไม่มีคนไปบางทีมีเหงาๆด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขามีคาเฟ่เก๋ๆอย่างเงี้ยดีแล้วร้านอาหารก็มีอาหารมีกาแฟอะไรมาเสิร์ฟไปไหนไม่มีทำมุมถ่ายรูปไว้ให้เนี่ยจะเอามากแต่ที่นี่มีหลายมุมมากและนักท่องเที่ยวสมัยนี้ต้องถ่ายรูปนะใช่ค่ะแต่ผมชื่นใจนะที่แบบลุกฮือกันขึ้นกลับมาอีกครั้งนึงนะเพราะคนเดี๋ยวไม่ค่อยออกจากบ้านป่ะชอบอยู่แต่บ้านดูโทรศัพท์ใช่ครับไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆดีกว่าส่วนของกินที่นี่นะคุณผู้ชมนะของกินของเขาก็ยังเป็นแบบท้องถิ่นเลยนะขายกันมาเนี่ย40-50ปีแล้วเขาการันตีได้จริงๆกับรสชาติความอร่อยถูกต้องค่ะยิ่งถ้าได้กินฟรีมันจะยิ่งดีมากทีเดียวค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปกินฟรีเมนูในตำนานที่ตลาดบ้านใหม่ค่ะขอพักสักครู่นะคะครับเข้าใจเจ๊ค่ะแต่วันนี้เจ๊นึกครึ้มอะไรขึ้นมาเจ๊ถึงอยากเลี้ยงข้าวขนาดนี้คุณผู้ชมดูพรุ่งนี้หวยออกเจ๊ไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าดวงเจ๊ต้องทำบุญกับคนใกล้ตัวมันถึงจะได้ลาภลอยทำปุ๊บเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อหวยนะพรุ่งนี้ถูกเลยอ่ะเอาจานมาจะตักข้าวให้อ่ะน้องอาจารย์รอเลยหูอูว้าวโอ้ยหอมมากเนาะโอ้ยหอมอะไรจังเลยโอ้ยกินนะคะหอมกลิ่นข้าวนี่ฟุ้งไปถึงหลังตลาดนะเจ๊นี่เดินตามกลิ่นมาหรือจ๊ะใช่สิเจ๊เหมียวเหมียวมากพร้อมใช่ไหมคะพี่เอคะข้าวจานนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าข้าวสีพัดจากข้าวมาบุญคลองพลัสค่ะที่คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์มีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิแดงข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะที่สำคัญหุงง่ายไม่ต้องสาวน้ำด้วยง่ายดีเนี่ยแล้วก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้ผมจะต้องซื้อกลับไปฝากลูกและเมียที่อยู่ทั้งบ้านแล้วล่ะมากที่จะซื้อไม่ต้องขอเป็นคนรักลูกรักเมียแต่จริงๆแล้วมีก่อนไหมล่ะจะได้ไม่ต้องซื้อยกพ่อกลับบ้านเลยพ่ออันนี้พี่เหนียวดีมันหอมในปากเลยนะหอมเลยอ่ะข้าวหูใหม่ๆส่วนใครที่อยากกินอร่อยฟินกินฟรีกับ AS นะคะตามรถเมย์ไปเลยที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะออกกำลังกายกับแม่เหนื่อยกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องหาของอร่อยประจำตลาดบ้านใหม่กินกันดีกว่านะครับบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นั้นอยู่คู่กับตลาดบ้านใหม่มานานมากทีเดียวร้านก็แบบว่าเก่าแก่คนทำก็เก๋ามากทีเดียวเลยนะคะทุกวันนี้ยังใช้เตาฟืนเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะนี่คือไม่ว่าจะผัดข้าวผัดจะเป็นต้มซุปต้มอะไรแกงจืดแกงจืดทั้งหมดใช้เตาฟืนหมดค่ะคือมันช้ากว่าช้ากว่าแต่มันร้อนนานแล้วมันหอมเป็นข้าวผัดก็ข้าวดีขึ้นมาเลยแล้วเมนูแต่ละอันนี่คือแบบหนูสั่งอะไรได้บ้างอะแม่ที่ของเราขึ้นชื่อคือผักบุ้งผัดกะปิไส้หมูทอดที่สำคัญเนี่ยร้านแม่รับคูปอง AAS ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเคล็ดลับการกินฟรีของรถเมย์คืออะไรตามไปดูค่ะได้กินฟรีแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับเพียงแค่มองหาบูธ AIS คุณผู้ชมก็สามารถอร่อยฟินกินฟรีแบบรถเมย์ได้เลยนะครับ AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีเราอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่100ปีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรองให้ลูกค้า AIS และ AIS Fiber มาอร่อยฟรีกว่า100ร้านค้าเพียงแค่ใช้1พอยต์นะคะคุณสามารถแลกรับคูปองอร่อยฟรีมูลค่า50บาทไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถนำคูปองอร่อยฟรีแบบนี้ไปแลกตามร้านค้าที่มีธง AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยนะครับอย่างร้านจุดดีกับเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเมนูประจำจังหวัดที่ห้ามพลาดเลยก็สามารถใช้คูปองอร่อยฟรีมูลค่า50บาทได้เช่นกันนะครับมาร้านจุดดีค่ะถ้าสมมุติว่ามาฉะเชิงเทราเนี่ยพลาดไม่ได้เลยที่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมีไส้อะไรบ้างทุกวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด9ไส้นะครับส่วนใหญ่คนก็จะชอบนะไส้นั้นน่ะไส้นี้เป็นไส้ที่ทานกับน้ำซุปอร่อยที่สุดที่สำคัญต้องกินคู่กับน้ำซุปก็คือเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวดังนั้นแสดงว่ากินทั้งแบบน้ำก็ได้แบบแห้งก็ได้เซตนี้ในราคาเพียง50บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญร้านนี้มีธง AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีดังนั้นวันนี้เราใช้คูปองกินฟรีได้50บาทกินฟรีไปเลยต้องบอกว่าตลาดบ้านใหม่100ปีมีร้านค้ามากกว่า100ร้านให้ได้เลือกฟินกินฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านผัดไทยโบราณที่ใช้ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวหรือเมนูขนมหวานอย่างลอดช่องแม่วง
ส้นนุ่มหอมหวานจากกะทิสดหรือว่าขนมกุ้ยช่ายลูกกลมไส้เยอะแป้งบางจากร้านจิราพรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแม่จิราพรนะอยู่คู่กับตลาดบ้านใหม่มาเป็น10กว่าปีแล้วทีเดียวขายอยู่เหมือนเดิมทะลักเหมือนเดิมทะลักเหมือนเดิมแป้งเขาจะบางๆแล้วไส้เขาต้องเยอะๆเห็นไส้ข้างในทะลักแน่นๆแม่อร่อยขนาดนี้ต้องซื้อกลับไปฝากแม่แล้วนะคะเดี๋ยวนะกล่องละ40เอา2กล่อง80บาทร้านนี้รับคูปอง AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีด้วยคุณผู้ชมดังนั้นรถเมย์จ่ายเพิ่ม30บาทได้2กล่องกลับบ้านไปให้แม่นะจ่ายเลยค่ะแม่จ๋าต้องบอกว่า AIS เขาจัดอร่อยฟินกินฟรีแบบนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรม AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีแบบนี้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่แน่นะครับอาจจะไปฟินกินฟรีในตลาดแถวบ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้นะครับวันนี้คูปอง AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีมาแลกอะไรคะมาแลกข้าวห่อใบบัวคุณลิงครับอร่อยเครื่องแน่นที่สำคัญวันนี้ฟรีด้วยครับถ้าอย่างนั้นต้องบอกเลยว่า AIS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีใครชอบดื่มด่ำบรรยากาศคลาสสิกแบบนี้มากันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตลาดบ้านใหม่100ปีจังหวัดฉะเชิงเทรานะจ๊ะ AS มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีครั้งต่อไปนะคะวันที่7 14 21กันยายนถนนคนเดินปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ26ถึง28กันยายนตลาดถนนคนเดินและตลาดโต้รุ่งจังหวัดชัยภูมิและตลาดสดเทศบาลจังหวัดบึงกาฬค่ะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะคะส่วนตลาดบ้านใหม่นี่นะครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตก็ว่าได้นะใช่จริงๆนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆเอาไว้นะครับใครที่ชอบบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมไปเที่ยวกันจุงมือลูกจุงมือหลานไปเที่ยวกันให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันบ้างคุณผู้ชมสามารถจะติดต่อเราผ่านทางสื่อออนไลน์ที่ทุกช่องทางนะคะ IG นะฮะ Facebook YouTube แล้วก็ YouTube มีสิฮะกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบถ้าใช่ให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็นี่ Subscribe ให้เราด้วย Subscribe ด้วยนะจ้ะหมายถึงว่ากดติดตามง่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ